อ๋อฮะมีของแพงของใหม่ของดีหรูหราต้องอวดต้องโชว์เป็นธรรมดานะครับเราต้องบอกว่าปีกสตาร์ดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแอนโทนีโอ้โหโชว์ชีวิตที่หรูหรานะครับลงคลิปวิดีโอตอนที่กำลังขับลัมโบกินี่อยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับสำหรับกับอวดนาฬิกาข้อมือตัวเองก่อนที่จะลบคลิปดังกล่าวบนโลกโซเชียลมีเดียทิ้งอย่างรวดเร็วไปเลยแอนโทนีเองครับเขาเพิ่งถอย Lamborghini ครับ Aventador LP 7804 Ultimate ราคาประมาณ 337,000 ปอนด์ออกมานะครับถ้าเป็นเงินไทยก็กลมๆเลยนะ14ล้านบาทนะครับฉลองที่เจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติบราซิลไปฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เลยซื้อรถเลยคลิปนี้เนี่ยมันยาวประมาณ12วินาทีนะครับแอนโทนีถ่ายคลิปตัวเองตอนที่ขับรถหรูคันนี้เนี่ยอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับสลับกับให้เห็นนาฬิกาข้อมือของตัวเองเนี่ยที่มันสวยงามมากๆนะก่อนที่เขาจะลบโพสต์นี้เนี่ยทิ้งลงไปเลยสำหรับสาเหตุที่ลบคลิปเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าลบเพราะอะไรนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับต่อให้แอนโทนีจะลบคลิปนี้ลงไปแล้วนะแต่สุดท้ายครับก็มีคนอื่นเซฟไว้ได้อยู่ดีเลยครับลองมาดูคลิปกันหน่อยละกันผมเอามาฝากทุกคนด้วยลัมโบกินี่คันนี้มาแล้วโอ้โหแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรครับสวยงามโอ้โหนี่นาฬิกานะจ๊ะ